สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนายกฤษดางนุจรัตเปิดเผยหลังศาลพิพากษาสั่งจำคุก4เดือนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมพวกรวม8คนในคดีแฟดม็อบปี2562ว่าจำเลยยังติดใจในประเด็นเรื่องของระยะ150เมตรของเขตมาตรฐานว่าวัดจากจุดไหนซึ่งพฤติการดังกล่าวมีการเทียบเคียงกับคดีอื่นที่มีการชุมนุมสถานที่เดียวกันจุดเดียวกันซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้เคยมีคำพิพากษายกฟ้องข้อหาชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานในระยะ150เมตรทั้งที่เป็นการจัดการชุมนุมจุดเดียวอีกทั้งในประเด็นเรื่องของการไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลแขวงจังหวัดเชียงรายเคยมีคำวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเพียงแต่ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทราบเท่านั้นแต่หากมีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียถือว่าเจ้าหน้าที่รับรู้แล้วซึ่งคดีนี้ตำรวจรับรู้ตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2562แล้วว่ามีการชุมนุมเนื่องจากจำเลยมีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะทนายคิดว่าจำเลยควรที่จะอุทธรณ์คดีเรื่องนี้ไม่ต้องการเอาชนะแต่ต้องการความจริงตนเคารพคำพิพากษาศาลแต่เคารพข้อเท็จจริงมากกว่าส่วนอัยการจะอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักกว่าเดิมหรือไม่ต้องถามทางอัยการส่วนนายพิธาบอกว่าจากการหารือกับจำเลยคนอื่นๆว่าจะต้องยื่นอุทธรณ์คดีเพราะมีประเด็นที่ข้อเท็จจริงของเรื่องระยะการชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนของ150เมตรว่าวัดจากจุดไหนเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับคดีอื่นๆพร้อมระบุว่าการที่ศาลตัดสินลักษณะนี้ไม่ทำให้พรรคก้าวไกลเสียเครดิตทางการเมืองเนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริงตนเองอยากโฟกัสเรื่องงานสัปดาห์หน้าจะไปสภาอภิปรายเรื่องปัญหาการประมงด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าคดีนี้มีหลายประเด็นในการยื่นอุทธรณ์ต่อพร้อมเทียบเคียงกับคดีปิดสนามบินมีผลกระทบจำนวนมากและเป็นความผิดชัดเจนแต่ศาลพิจารณาสั่งปรับคนละ 20,000 บาทส่วนคดีการชุมนุมคดีนี้เป็นการชุมนุมใช้ระยะเวลาไม่นานหลังเลิกชุมนุมก็มีการช่วยกันเก็บขยะศาลใช้ระยะเวลาอ่านคำพิพากษานานกว่าการชุมนุมดังกล่าวด้วยซ้ำสุดท้ายถูกจำคุกถึง4เดือนปรับ 20,200 บาทเป็นเหตุผลที่จะต้องอุทธรณ์คดีเพื่อให้ศาลสูงพิจารณาส่วนเรื่องความไม่เหมาะสมของกฎหมายก็อยากฝากให้กับพรรคก้าวไกลไปพิจารณาแก้ไขในสภาต่อไปก่อนหน้านี้ศาลแขวงดุสิตได้นัดอ่านคำพิพากษากรณีการทำกิจกรรมไม่ถอยไม่ทนของอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่14ธันวาคม2562ได้แก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพนิกาวานิชและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับจำเลยอีก4คนรวมทั้งหมด8คนโดยศาลได้อ่านคำพิพากษาเห็นว่าจำเลยทั้ง8คนมีความผิดตามข้อกล่าวหาตัดสินให้มีโทษจำคุก4เดือนโดยให้รอการลงโทษไว้2ปีพร้อมกับปรับ 1,000 บาทจากการละเมิดพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะให้ปรับ 10,000 บาทจากการละเมิดไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานและปรับ200บาทในส่วนของข้อกล่าวหาการใช้เครื่องขยายเสียงทั้งนี้ศาลแขวงดุสิตนัดฟังคำพิพากษาคดีแฟดม็อบปี2562ข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟร่วมกันจัดชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังและร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนำโดยอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่อย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลและนางสาวพนิกาวานิชและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับจำเลยอีก4คนที่อยู่ในกลุ่มคดีเดียวกันซึ่งเดินทางมารอฟังคำพิพากษาอย่างพร้อมเพรียงขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีบรรดาทีมงานและมวลชนที่เดินทางนำกุหลาบมามอบให้กับบรรดาแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่เพื่อให้กำลังใจด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยถึงกรณีแกนนำพรรคอนาคตใหม่เข้าฟังคำพิพากษาคดีร่วมชุมนุมไม่ถอยไม่ทนที่สกายวอล์กแยกปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนธันวาคม2562โดยระบุว่าตนยังคงมั่นใจว่าจะชนะคดีดังกล่าวเบื้องต้นเป็นการต่อสู้เรื่ององค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558อีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอีกด้วย
หากคำวินิจฉัยออกมาในทางลบจะมีการอุทธรณ์ต่อไปและได้มีการเตรียมการสำหรับการประกันตัวไว้แล้วเพราะไม่มีเหตุที่จะไม่ให้ประกันตัวพร้อมยืนยันว่าไม่น่าจะมีผลกระทบทางการเมืองเนื่องจากแนวโน้มการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองช่วงหลังมานี้ออกมาดีนายชัยธวัฒน์บอกว่าแกนนำอนาคตใหม่ทั้ง6คนที่เข้าฟังคำพิพากษาในฐานะจำเลยไม่มีความกังวลเพราะเป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางการเมืองโดยชอบประกอบกับประชาชนในช่วงเวลานั้นเห็นด้วยว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิดโดยเฉพาะบรรยากาศภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐประหารนายชัยธวัฒน์บอกว่าพรรคก้าวไกลมีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมถึงพรบชุมนุมจะถูกนำไปพิจารณาในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเรายึดหลักว่าสิทธิทางการเมืองของพลเมืองเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่ต้องไม่ถูกละเมิดและเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้สังคมประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้สำหรับคดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกิดจากกรณีในวันที่13ธันวาคม2562นายธนาธร Facebook ไลฟ์สดเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมกิจกรรมแฟลตม็อบไม่ถอยไม่ทนโดยภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนั้นได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่กรณีการกู้ยืมเงินจากนายธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคหลังจากนั้นวันที่22ธันวาคม2562มีการออกหมายเรียกให้นายธนาธรและนายภัยรัฐโชติให้รับทราบข้อกล่าวหาแต่นายปิยบุตรนางสาวพนิกาและนายพิธาซึ่งยังเป็นส.ส.ในขณะนั้นต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในหนังสือขออนุญาตออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป